พบกับลางในช่องลางไปคนเดียวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ปางไปที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพพามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วก็การฝึกดูดาวบนท้องฟ้ากันนะคะสำหรับการเดินทางมาที่ท้องฟ้าจำลองสามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวรถประจำทางสาย2 2 5 3 8 4 0 4 8 1 4 9 5 0 1 5 0 8 5 1 1และ72รถโดยสารที่ลงสถานีขนส่งผู้โดยสารบขสเอกมัยหรือมาง่ายๆโดยใช้ BTS สายสุขุมวิทสถานีเอกมัยทางออก2ค่ะจากสถานี BTS สายสุขุมวิทสถานีเอกมัยทางออก2เดินลงจากสถานีรถไฟเอกมัยแล้วก็เลี้ยวขวาเดินต่อมาเรื่อยๆผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือบขส.เอกมัยเดินประมาณ150เมตรก็ถึงแล้วค่ะเฮ้ยวันนี้โชคดีนะเนี่ยว่าจะมาทำคอนเทนต์หลายครั้งแต่ว่ามันยังไม่ได้สักทีอ่ะเธอที่มาบ่อยๆก็เพราะเดินทางสะดวกและยังได้นอนดูดาวในเวลากลางวันท้องฟ้าจำลองเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะจำหน่ายบัตรเข้าชมนิทรรศการตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาไปจนถึง15 นาฬิกาค่ะก็อยากจะมาดูดาวตอนกลางวันทุกวันอังคารอ่ะจะมีรอบพิเศษเลยก็คือเป็นรอบภาษาอังกฤษช่วง10 โมงแล้วก็เนี่ยบางน่าจะได้รอบ11 โมงนะคะนี่นะคะเลี้ยวซ้ายมาก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายเดินมาที่จุดจำหน่ายตั๋วบัตรเข้าชมมี2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือบัตรเข้าชมนิทรรศการอาคาร2อาคาร3และอาคาร4เด็กคนละ30บาทและผู้ใหญ่คนละ50บาทค่ะ2บัตรชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเด็กคนละ30บาทและผู้ใหญ่คนละ50บาทเช่นกันสามารถเช็คที่นั่งและรอบแสดงได้ที่ Facebook ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเดี๋ยวปางจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเวลา 11 นาฬิกาตอนนี้ปังก็เข้าชมในท้องฟ้าจำลองแล้วนะคะต่อจากนี้ปังก็จะไม่มีวิดีโอในโดมท้องฟ้าจำลองและส่วนของนิทรรศการให้ชมเพราะว่าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานราชการจะต้องทำหนังสือขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมและบันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพเป็นรายชั่วโมงกรณีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook หรือว่านำภาพและวิดีโอไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่างๆถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่สามารถถ่ายได้นะคะดังนั้นคลิปนี้ปรางต้องขออธิบายผลการเข้าชมท้องฟ้าจำลองออกมาในงานศิลปะที่มีชื่อว่าปรางไปคนเดียวท่องจักรวาลถ้าชอบกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจปรางด้วยนะคะหิวเหลือเกินยินดีต้อนรับค่ะทุกคนฝนก็อยู่ที่ห้องปลาการเข้าชมท้องฟ้าจำลองภายในโดมมีเก้าอี้หนังเอ็นได้แบบโรงภาพยนตร์บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับดวงดาว30นาทีแล้วก็ดูภาพยนตร์เต็มโดม20นาทีกลางห้องมีเครื่องฉายดาวมาร์คโฟสีดำตัวใหญ่ๆปัจจุบันไม่ได้ใช้เครื่องนี้ฉายแล้วนะคะแต่ตั้งไว้ตรงนี้ก็เท่ดีซึ่งปลางก็แอบวาดรูปเครื่องฉายดาวมาร์คโฟไว้ในรูปด้วยนะคะโลกของเราอยู่ในระบบสุริยะระบบสุริยะอยู่ในแข่งกังหันกาแล็กซี่ทางช้างเผือกและกาแล็กซี่ก็อยู่ในจักรวาลน่าทึ่งจริงๆเลยนะคะเราคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในจักรวาลเอกภพที่กว้างใหญ่เมื่อเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้ากลางวันเนี่ยเราก็จะเจอพระอาทิตย์กลางคืนถ้ามืดสนิทก็จะเจอดวงดาวและกลุ่มดาวที่เจอง่ายๆมีหน้าตาคล้ายกระบวยกลุ่มดาวที่สว่างอยู่บนฟ้า7ดวงชาวต่างชาติเรียกกลุ่มดาวหมีใหญ่คนไทยเรียกกลุ่มดาวจระเข้กลุ่มดาวนี้2ดวงแรกของกระบวยจะชี้ไปทางดาวเหนือซึ่งดาวเหนือมีความสำคัญกับนักสำรวจและนักเดินเรือที่ใช้เป็นเข็มทิศในการนำทางในยามค่ำคืนจักรวาลแท้จริงสีอะไรถ้าถามปางนะปางตอบดำเลยค่ะแต่นักดาราศาสตร์ตอบคอสมิกลาเต้สีละมุนคล้ายกับกาแฟใส่นมเกิดจากการผสมของแสงของดาวฤกษ์ดาวสีฟ้าร้อนจัดแล้วก็ดาวสีแดงเย็นจัดค่ะส่วนเนบิวล่าที่ปางระบายคล้ายกับเมฆฝุ่นจริงๆแล้วก็คือก๊าซนะคะเกิดจากการระเบิดของดาวหรือกระบวนการการสร้างดาวใหม่มีหลากสีเลยค่ะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเคมีและแสงของดาวรอบข้างThank you.
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานที่ใช้เวลากว่า1วัน1คืนผลงานที่มีชื่อว่าปรางไปคนเดียวท่องจักรวาลคอตตอน 100% 280กรัมรูปนี้มีขนาดกว้าง30เซนสูง40เซนสีอะคริลิกเทคนิคก็คืออินสไปเรชั่นที่มาจากการเดินทางไปดูดาวตอนกลางวันในราคา50บาทและคลิปนี้มีผู้สนับสนุนค่าเดินทางก็คือคุณพีทแล้วก็คุณยุทธนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้แม้จะมีข้อจำกัดในการถ่ายทำเล็กน้อยนะคะแต่ปรางก็ได้ลองทำในสิ่งใหม่ๆเปิดใจเปิดห้องสร้างงานศิลปะที่มีชิ้นเดียวในจักรวาลทั้งหมดนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพที่ไม่ได้มีแค่ดาราศาสตร์นะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวดูค่ะมาเป็นคู่ก็โรแมนติกราคาประหยัดแอร์ก็เย็นเดินสบายๆเลยนะคะ